รายงานพิเศษกดปุ่มแจก 10,000 แก้รัฐธรรมนูญสะดุดการเมืองวันที่ 27 กันยายน 2567 18 นาฬิกา 39 นาทีสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกันยายนสถานการณ์บ้านเมืองยังอยู่ในโหมดการแก้ปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญขั้นด้วยข่าวดีของผู้ถือบัตรคนจนและคนพิการเมื่อรัฐบาลดีเดย์กดปุ่มแจก 10,000 บาทและยังมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้วันที่ 21 กันยายนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง808นายทหารบิ๊กปูพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเป็นผบทบตามโผส่วนบิ๊กแมวพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ฝ่าคลื่นลมขึ้นนั่งผบทรบิ๊กหนุ่ยพลเอกธราพงษ์มลคำผช.ผบทบข้ามห้วยนั่งรองปลัดกลาโหมรอขึ้นปลัดกลาโหมบิ๊กหยอยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผช.ผบทบโยกไปเป็นเสทหารลุ้นขึ้นผบทหารสูงสุดพรรคเพื่อไทยนายสุทินคลังแสงและนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดยืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ลดทิ้งมาตรฐานจริยธรรมแค่ปรับแก้และไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์พวกพ้องหรือนักการเมืองด้วยกันเองขณะที่นายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกโรงค้านยันผู้บริหารต้องพร้อมให้ตรวจสอบนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐระบุจุดยืนพรรคคัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าเป็นการเอื้อพวกพ้องนายไพโรจน์ โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานยอมรับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันไม่ทันวันที่1ตุลาคมนี้หลังการประชุมบอร์ดค่าจ้างล่มหลายครั้งวันที่24กันยายนก็ต้องเลื่อนอีกเนื่องจากตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยเกษียณยังไม่ส่งคนใหม่มาแทนรัฐมนตรียังคงลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำรมช.มหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชเร่งมาตรการฟื้นฟูที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมนางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พร้อมรมช.เกษตรศาสตร์นายอิทธิสิริรัตยากรและนายอัคราพรหมเผ่าลงพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกับนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมวันที่22กันยายนนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเผยผลสำรวจของกองทุนการออมแห่งชาติกอช.เรื่องร่างงบรบ.กองทุนการออมแห่งชาติหรือหวยเกษียณระหว่าง16ถึง32 ค. 2567มีผู้เห็นด้วยสูงถึงร้อยละ 99.05 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 0.95 กระทรวงการคลังเตรียมนำเข้าคณะรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนคนี้พรรคประชาชนจัดสัมมนาพรรคประชุมลับเพื่อจัดทัพในการต่อสู้ทางการเมืองใหม่เลือกรองเลขาพรรค12 คนและรองหัวหน้าพรรคอีก7 คนศึกเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีนัดล้างตาบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างเอาชนะนายชาญพวงเพชรขาดลอยทิ้งห่างกว่า 60,000 คะแนนวันที่23กันยายนนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงยันเข้าพบนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องยากยินดีให้คุยนอกรอบผ ภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคเพื่อไทยรุกแก้รัฐธรรมนูญประสานหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหารือการแก้ไขรัฐธรรมนูญย้ำประเด็นจริยธรรมไม่ใช่การยกเลิกแต่ตีกรอบให้ชัดเจนการประชุมวุฒิสภาเพื่อเลือกกมธ.สามัญ 21คณะเป็นไปอย่างดุเดือดสว.โวยกระบวนการเลือกทำให้ได้สว.ไม่ตรงสายอาชีพเปิดช่องอีแอบเกนิกาอุ่นจิตอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียื่นกกต.ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะยื่นกกต.ตรวจสอบการลาออกจากกรรมการบริษัท 20 แห่งของนายกรัฐมนตรีแพทองธารดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่วันที่ 24 กันยายนคณะรัฐมนตรีเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยไม่เก็บค่าไฟฟ้าเดือนก.ย. 2567ส่วนเดือนเนบ.ค.ให้ส่วนลดร้อยละ 30และพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยระยะ 2-3 ยาวถึงปี 2569ที่ประชุมสส.พรรคเพื่อไทยมีมติไม่ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อหลังมีกระแสคัดค้านจากพรรคร่วมรัฐบาลและการปลุกกระแสต้านของฝ่ายตรงข้ามพรรคภูมิใจไทยแถลงมติหนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับผ่านสสร.ส่วนเรื่องจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของนักการเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติมีมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประเด็นจริยธรรมนายกรัฐมนตรีแพทองธารชี้ตอนนี้รัฐบาลเน้นการช่วยเหลือประชาชนสว.อังคณา นีลภัยจิตจับสลากได้นั่งประธานกมธ.การพัฒนาการเมืองหลังโหวต2 รอบคะแนนเท่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปูนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีที่กลุ่มสว.สีน้ำเงินสนับสนุนวันที่ 25 กันยายนนายกรัฐมนตรีแพทองธารคิกออฟโอนเงิน 10,000 ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ให้กลุ่มเปราะบางเฟสแรกหลังเริ่มกดปุ่มโอนเงินตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลา 7 นาฬิการวมจำนวน 3.16 ล้านรายในวันแรกขณะที่ผู้มีบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการที่ได้รับเงินแห่ไปกดเงินที่ธนาคารจนบรรยากาศคึกคักทั่วประเทศนายภูมิธรรมยันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราจบแล้วให้โฟกัสเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมกับยุติการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลวันที่ 1 ตุลาคมเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวไว้ก่อนแยกย้ายกันไปทำงานส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราไปว่ากันหลังช่วยเหลือประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโต้กลับลำเรื่องแก้รัฐธรรมนูญออกตัวไม่ใช่ผู้ริเริ่มเสนอเรื่องนี้เว็บไซต์รัฐสภาเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมของพรรคประชาชนเสนอแก้ไข10มาตราใน4ประเด็นสว.นันทนา นันทวโรพาสแฉกมธ.ประชามติของสว.กลับลำจะแก้ร่างงบรบ.ประชามติให้กลับไปใช้ระบบเสียงข้างมาก2ชั้นเชื่อเป็นเกมยื้อแก้รัฐธรรมนูญวันที่ 26 กันยายนนายกรัฐมนตรีแพทองธารประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกนัดแรกที่บ้านพิษณุโลกบิ๊กอ้วนนายภูมิธรรมเซ็นตั้งเสหนึ่งพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมทีมงานอีก14คนนายพฤทธิ์วัชรสินธุโฆษกพรรคประชาชนแถลงยืนยันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา7แพ็กเกจคู่ขนานการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รอธรรมนัสพรหมเผ่าสส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐระบุสถานะพรรคพลังประชารัฐเป็นแก้วแตกแล้วแยกพรรคพลังประชารัฐเป็น2 ส่วนชัดเจนพร้อมเปรยจะมีสมาชิกลาออกจากพรรคพลังประชารัฐอีก8 คนโดยมีรายงานข่าวระบุเป็นกลุ่มเพชรบูรณ์ของนายสันติพร้อมพัดรองหัวหน้าพรรคที่มีสสเพชรบูรณ์6 คนซึ่งปิดดีลแล้วเตรียมคัมแบ็กพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกับกลุ่มของนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคที่มีสสกำแพงเพชร2 คนแต่แกนนำเพื่อไทยนายภูมิธรรมนายประเสริฐจันทร์รวงทองปฏิเสธข่าวดังกล่าววิปรัฐบาลขอเลื่อนการพิจารณารายงานของกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมไปวันที่ 3 ตุลาคมจากเดิมกำหนดพิจารณาวันที่ 26 กันยายนเนื่องจากมีวาระที่สภาต้องพิจารณาและรับรองหลายเรื่องพรรครวมไทยสร้างชาติมีมติไม่เห็นชอบรายงานศึกษากฎหมายนิรโทษกรรมของกมธ.วิสามัญเพราะเสนอแนวทางนิรโทษกรรมความผิดมาตรา112ไว้3 แนวทางแบบปลายเปิดให้กมธ.ถอนร่างกลับไปพิจารณาให้ได้ข้อสรุปวันที่ 27 กันยายนนายกรัฐมนตรีแพทองธารคิกออฟงาน30 บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้ากรุงเทพมหานครเตรียมขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2567 นายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่เชียงรายตรวจการบูรณาการแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลังอุทกภัยและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในภาคเหนือประเด็นที่ต้องตามกันต่อในสัปดาห์หน้ารัฐบาลโอนเงิน 10,000 งวดสุดท้ายของการแจกล็อตแรกในวันที่ 30 กันยายนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 ตุลาคมการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองการประชุมสภาวันที่ 3 ตุลาคมพิจารณารายงานศึกษากฎหมายนิรโทษกรรมเฮาส์แอมพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อ่อมอัคพันธ์อาลัยเผาวันนี้บันเทิงวันที่ 28 กันยายน 2567 10:59 น.แอมพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อ่อมอัคพันธ์อาลัยเผาวันนี้หลังจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2567 ในวัย 39 ปีวันที่ 28 กันยายน67ที่ศาลา10วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครในงานสวดพระอภิธรรมอ่อมอัคพันธ์นามาสพระเอกชื่อดังที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่21กันยายน2567ในวัย39ปีหลังจากต่อสู้อาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2 ปีช่วงเช้าที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มแอมพีรวัตรกุลนันวัฒน์เดินทางมาถึงวัดทำพิธีบรรพชาสามเณรบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศกุศลให้กับอ่อมอัคพันธ์เมื่อแอมมาถึงเดินเข้าทำความเคารพและเข้าไปเคาะลงศพบอกกล่าวกับอ่อมว่าจะทำการบวชอุทิศให้ต่อมาทำการรับผ้าไตรจากครอบครัวโดยมีคุณพ่อคุณแม่ดาเรียภรรยาและน้องสาวทำการประเคนถวายผ้าไตรจากนั้นแอมทำพิธีบรรพชาเป็นสามเณรบรรยากาศภายในศาลาครอบครัวของอ๋อมคอยต้อนรับแขกที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ซึ่งยังคงมีมากเช่นเคยสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เวลา 10 นาฬิกาพ พระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเวลา 10:30 นาทีพระสงฆ์สวยพระพุทธมนต์สวดมาติกาและบังสุกุลเวลา 11:00 น.เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอมอัครพันธ์แม่ของดาเรียร่ำไห้เคาะโลงบอกลาลูกเขยส่งได้เท่านี้นาวทิสานาถโพสต์บอกลาพี่ชายอมอัครพันธ์จากทางไกลเอมี่เคาะโลงขออโหสิกรรมเผยน้องชายฝันถึงอมมาลาเชื่อเพื่อนหมดห่วงแล้ว